It loves you too. ก็คำถามต่อมาครับพี่น้องถามว่าการกล่าวอุซอลีมีซุนนะไหมคำถามไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรกับใครเท่าไหร่เลยนะครับคำถามอย่างนี้อาจารย์รอชิดีนมันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับคือพูดกันมานานแล้วเรื่องประเด็นนานละโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยก็ตอบคำถามนี้เนี่ยเมื่อไปบรรยายที่ไหนต่อที่ไหนก็ตอบจนไม่รู้จะตอบยังไงละครับแต่เราก็ต้องเห็นใจพี่น้องที่มาศึกษาเรื่องราวของอิสลามใหม่ๆเนี่ยครับเขาก็ต้องการอยากที่จะละหมาดให้เหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผมจะตอบมากี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งแล้วเนี่ยครับไอเราก็ไม่เบื่อหน่ายที่จะตอบหรอกแต่ว่าขอให้พี่น้องที่เคยได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วได้ยินได้ฟังคำตอบนี้แล้วขอให้อดทนหน่อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่เขากำลังมาเรียนรู้ศึกษาเขาก็อยากละหมาดเหมือนอย่างกับนบีครับเหมือนอย่างกับในอดีตนั่นแหละเราเองก็เคยละหมาดโดยใช้สูตรนี้มาก่อนผมเองตอนเล็กๆเนี่ยก็ท่องจำสูตรเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้แค่ละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยการกล่าวถ้อยคำอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันออกไปใช่ใช่มั้ยเวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยรอกอะตัยนี่ครับเวลาละหมาดบ่ายเนี่ยอัรบะรอกอะอัตเวลาละหมาดมักริบศอลาตรอกอะอัตใช่มั้ยมันท่องไม่เหมือนกันต้องบอกด้วยว่าละหมาดคนเดียวเป็นมะมูมหรือว่าเป็นอิหม่ามมะมูมันอิหม่ามมันครับอะดาอันหรือกอดออันมันแปลว่าอะไรล่ะต้องกล่าวว่าเป็นอิหม่ามหรือเป็นมะมูมละหมาดในเวลาหรือละหมาดนอกเวลาครับโอ้โหแล้วก็สมัยก่อนนี่เราเป็นเด็กเนาะไม่ใช่เด็กอาหรับครับเป็นเด็กไทยๆนี่แหละแล้วก็ไม่รู้เรื่องแปลไม่ได้สักตัวนึงครับแต่จะละหมาดผู้ใหญ่ก็บังคับให้ท่องจำอย่างเงี้ยครับพอจะละหมาดมักริบอุซัลลีฟัรดันมักริบศอลาตุรอกอะตินอะดาอันมะมูมันครับลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮ์โอ้โหแล้วพอจะไปอิชาอีกสูตรละเปลี่ยนสูตรละไม่ใช่กล่าวอย่างนี้ละแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันเป็นสูตรที่นบีสอนให้อุมมะห์ของท่านได้ปฏิบัติมุสลิมทั้งโลกได้ปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องรับจะลำบากยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนเราก็ต้องรับครับแต่ปัญหาว่ามันเป็นสูตรของท่านนบีหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องละหมาดใช่ไหมครับพอเรื่องละหมาดเนี่ยเราใช้สูตรใครไม่ได้เลยเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาสอนสูตรละหมาดให้ครับสูตรละหมาดของนบีน่ะมีจะถามสักนิดนึงว่ามีใครสอนละหมาดได้ดียิ่งกว่านบีอีกไหมไม่มีครับมีไหมไม่มีไม่มีมีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนอริยาบทของการละหมาดให้กับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เวลาไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปถามนบีตรงนี้นบีตรงนี้จะอ่านยังไงตรงนี้จะอ่านยังไงครับเพราะงั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็เรียนรู้จากการได้เห็นนบีครับแล้วก็จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทําให้ดูแล้วก็บอกกล่าวสั่งว่ายังไงอ่ะซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดถามว่าคำสั่งนี้สั่งกับใครครับคำว่าซอลลูพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดไม่ได้สั่งซอฮาบะห์ของนบีอย่างเดียวนะครับถ้าหะดีษบทนี้สั่งกับซอฮาบะห์ของนบีอย่างเดียวเราเนี่ยก็ละหมาดทำแล้วละหมาดไม่เหมือนนบีก็ได้ละหมาดยังไงก็ได้เพราะคำว่าซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีสั่งซอฮาบะห์อย่างเดียวไงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นนบีเราไม่เห็นนบีเราไม่ต้องละหมาดเหมือนนบีก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะคำสั่งอันเนี้ยคำว่าซอลลูสั่งกับอุมมะของท่านทั้งหมดครับไม่ว่าจะในยุคเราหรือยุคหลังจากเราไปทุกคนมีหน้าที่ต้องละหมาดให้เหมือนนบีอ้าวแล้วเราจะละหมาดให้เหมือนนบียังไงเพราะเราไม่เห็นนบีครับก็ด้วยกับถ้อยความหรือการอธิบายจากบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้เห็นคนที่เห็นใช่คนที่เห็นคือซอฮาบะห์ครับซอฮาบะห์ก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาเห็นให้กับคนรุ่นตาบีอีนตาบีอีนเนี่ยไม่เห็นนบีแต่ตาบีอีนสามารถละหมาดเหมือนอย่างนบีได้ได้ตาบีอีนไม่เห็นนบีสามารถทำอิบาดะห์เหมือนอย่างนบีได้ครับเหมือนอย่างในกรณีที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์เรียกบรรดาผู้คนมารวมตัวกันที่มัสยิดครับแล้วท่านก็อาบน้ำละหมาดใช้คนเทน้ำท่านอาบน้ำละหมาดอย่างดีเลยพออาบน้ำละหมาดเสร็จเนี่ยอุสมานก็บอกว่ารออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวัดดออะนะฮวะวุดูอีฮาซา
ฉันเคยเห็นนบีอาบน้ำละหมาดเหมือนอย่างที่ฉันทำให้ดูนี่แหละครับแปลว่าคนรุ่นตาบีอินนี่เขาไม่เห็นแต่เขาเรียนรู้วิธีการอาบน้ำละหมาดอย่างท่านนบีได้เราเองไม่เห็นนบีวันนี้เราอาบน้ำละหมาดเหมือนอย่างนบีได้ไหมได้ครับได้เพราะถ่ายคนที่เห็นเขาถ่ายทอดเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงระดับผู้บันทึกไว้ในตำราบันทึกหะดีษครับทั้งวิธีการละหมาดวิธีการอาบน้ำละหมาดแล้วก็สารพัดวิธีเขาถ่ายทอดปัญหาว่าวันนี้ถ้าเรากลับไปดูอาจารย์รอชิดีนครับเรากลับไปดูเราไปเปิดซอฮีห์บุคอรีครับเจออะไรก็เจอตัวบทหลักฐานเป็นตัวหนังสือเจอตัวอักษรถามว่าหะดีษของท่านนบีหรือซุนนะห์ของท่านนบีวันนี้เหลือแต่ตัวอักษรอย่างเดียวหรือเปล่าไม่แล้วเราต้องมานั่งตีความกันหรือเปล่าก็ไม่นะครับเปล่าเพราะอันเนื่องมาจากทั้งตัวบทและทั้งวิธีการเนี่ยถูกถ่ายทอดเรื่อยมาไม่ได้ขาดตอนเลยจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้และก็ต่อไปตราบจนกิยามะฮ์เรียกว่าการละหมาดนี่มีการอธิบายอย่างละเอียดใช่ทุกท่ากระบวนการในการปฏิบัติละหมาดนี่มีการอธิบายที่เราต้องบอกอย่างนี้เพื่อให้พี่น้องได้มั่นใจและเข้าใจว่าวันนี้เราจะเอาสูตรละหมาดของใครแล้วเอาสูตรละหมาดของใครไม่ได้โดยเด็ดขาดนอกจากที่ท่านนบีได้สอนถ่ายทอดให้ซอฮาบะสู่ตาบีนตาบีตาบีนไล่เรื่อยมาอ้าวแล้วนบีละหมาดยังไงอย่างฮะดีษในซอฮีห์บุคอรีที่ท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานบอกว่ากานายัฟตะติฮุศศอลาตะบิตักบีรนบีเริ่มละหมาดด้วยการตักบีรครับตักบีรคือการกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรนะว่ารฟะอายาไดฮิแล้วนบียกมือทั้งสองขึ้นครับระหว่างการกล่าวตักเบสกับการยกมือเนี่ยมีคำรายงานแยกกันว่าท่านนบีเริ่มละหมาดแก้นายัฟตะทุสลาตบิตักเบสนบีเริ่มละหมาดด้วยการตักเบสในบางรายงานบอกว่านบียกมือทั้งสองขึ้นแล้วนบีก็ตักเบสอัลลอฮฺอักบัรในบางรายงานทั้งยกทั้งกล่าวพร้อมกันอัลลอฮฺอักบัรเพราะงั้นคำพูดที่นบีเริ่มพูดในขณะเริ่มละหมาดครับคือคำว่าอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมก็แสดงว่าการกล่าวเนี่ยก็คือกล่าวก่อนแล้วคอยยกก็ได้หรือว่าจะยกแล้วก็กล่าวพร้อมกันเลยก็ได้ยกก่อนแล้วก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรหรือกล่าวก่อนอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ยกหรือทั้งยกทั้งกล่าวพร้อมกันอัลลอฮุอักบัรแต่ประเด็นอยู่ตรงที่คำว่าตักบีรครับคำว่าตักบีรหมายถึงการกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรก็อริยาบทการละหมาดของนบีเนี่ยถ้อยคำเริ่มละหมาดคือคำว่าอัลลอฮุอักบัรครับไม่ใช่ไปเริ่มด้วยถ้อยคำอื่นแต่ปัญหาว่าวันนี้เราก็เอาคำเนี่ยประโยคเรียงร้อยถ้อยความอันเนี้ยเอามากล่าวครับในการเนียนเอามากล่าวไอการกล่าวอันเนี้ยที่เราบอกว่ามันเป็นการกล่าวเนียนพอถามหาหลักฐานแล้วหลักฐานตรงไหนเขาก็ไปอ้างหะดีษที่อุมัรอิบนุคอตตอบรายงานครับอุมัรอิบนุคอตตอบรายงานบอกว่าอินนามันอามาลูบินนียาตงานทั้งหลายน่ะขึ้นอยู่กับเนียตครับไปเอาหลักฐานเรื่องเนียตมาอ้างทั้งที่การกล่าวอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าเนียตเขาเรียกว่าตะลัฟฟุซแปลว่าเอาสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยเรียงร้อยถ้อยความออกมาเป็นคำพูดเป็นคำคำถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าอุซอลีฟัรดอนมักริบข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูมักริบครับ3รอกอะฮ์ในเวลาเป็นมะมูมหรือเป็นอิหม่ามก็ว่าไปลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาแปลว่าเอาสิ่งที่อยู่ในหัวใจเรียงร้อยออกมาเป็นถ้อยคำแต่มันเป็นภาษาอาหรับอ่ะบางทีบางคนที่กล่าวเนี่ยบางทีก็แปลไม่ได้ครับบางคนก็กล่าวเป็นภาษาอาหรับบางคนก็กล่าวเป็นภาษามลายูอากูซัมบายังเนาะก็ว่าไปครับครับได้หลายภาษาเหมือนกันอาจารย์เนี่ยอ๋อพอได้อ่ะพอนี่นิดหน่อยแต่ว่าคือประเด็นของมันในการเนี่ยคือที่หัวใจใช่ไม่ใช่กล่าวออกมาเป็นคำพูดเนี่ยคือตั้งใจอ่ะตั้งใจทำอะไรอย่างตั้งใจนั่นแหละคือเจตนาคือเนียดมาฮัลลูฮาอัลกัลบุสถานที่ของมันก็คือนี่ในหัวใจนี่ดังนั้นไอการกล่าวออกมาเนี่ยเอาสิ่งที่อยู่ในหัวใจกล่าวออกมาเนี่ยเขาไม่เรียกเนียดเขาเรียกตะลัฟฟุสเวลาที่เราถามหาหลักฐานเขาก็จะไปอ้างหลักฐานเรื่องเนียดเอาหลักฐานเรื่องเนียดมาครอบเรื่องตะลัฟฟุสทั้งที่มันคนละเรื่องกันปัญหาก็คือมีแบบอย่างจากท่านนบีไหมว่านบีละหมาดคราใดนบีจะตะลัฟฟุสครับมีไหมไม่มีครับไม่มีหรือนบีจะบวชนบีจะตะลัฟฟุสก่อนก็ไม่มีอืม
นาวัยตูเซามาโกเดนตอนเล็กๆเราท่องอย่างเงี้ยข้าพเจ้านาวัยตูตั้งใจที่จะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นนี้นาวัยตูเซามาโกเดนหรือเราจะทำอะไรเราก็ถามว่ามีตัวบทหลักฐานไหมเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวมันจะแตกประเด็นไปเอาเฉพาะเรื่องละหมาดก่อนแล้วกันครับเรื่องละหมาดเนี่ยมีไหมมีสักครั้งไหมว่านบีละหมาดแล้วนบีก็ตะลับฟุตไม่มีคือไม่ใช่เรื่องเนียดนะเนียดอยู่ในใจครับอินนามันอามาลูบินเนียดนั่นหลักฐานเรื่องเนียดแต่ไอ้ที่กล่าวเนี่ยคือตะลับฟุตคนละเรื่องกันมีไหมหลักฐานเรื่องตะลับฟุตไม่มีไม่มีนบีไม่เคยปฏิบัตินบีไม่เคยกล่าวตะลับฟุตก่อนละหมาดเอาเนียดออกมาเป็นคำ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 อย่างนั้นข้าพเจ้าทำงั้นข้าพเจ้าทำงั้นไม่มีเอ้าท่านนบีไม่มีแล้วถามว่าในระดับคอลีฟะมีไหมอบูบักไม่มีอุมาร์อุสมานอาลีซอฮาบะทั้งหมดน่ะมีไหมไม่มีไม่เคยได้ไม่มีซอฮาบะทั้งหมดก็ไม่มีเอ้าตาบีอีนมีไหมก็เช่นเดียวกันเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องตามแบบอย่างของท่านนบีไม่มีเอ้าแล้วมัซฮับทั้ง4ล่ะอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบะลีอิหม่ามทั้ง4มีไหมก็ปรากฏว่าอิหม่ามทั้ง4เนี่ยก็ไม่มีใครเลยครับที่จะทำหรือสอนลูกศิษย์ลูกหาให้กล่าวอุซอลีไม่มีครับที่บางคนเนี่ยไปเข้าใจผิดคิดว่าการกล่าวอุซอลีอย่างนี้เนี่ยเป็นของอิหม่ามชาฟิอีนั่นคือการกล่าวร้ายอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีไม่ได้ทำไม่ได้สอนอ่ะในเมื่ออาจารย์บอกว่าบรรดาตะบีอีนก็ไม่ทำบรรดาซอฮาบะเขาก็ไม่ได้ทำบรรดามัซฮับก็ไม่ได้ทำแล้วไอ้แบบอย่างแบบนี้ความรู้แบบเนี้ยที่เอามาสอนให้กับเด็กเยาวชนเนี่ยมันมาจากไหนเออนี่สิคนทำรู้ไหมครับ ผมไม่ได้ตำหนินะครับเพราะผมเองก็เคยทำมาก่อนสมัยก่อนก็ทำอย่างนี้แหละโดยไม่รู้ว่าทำไมก่อนนึกว่าอันนี้แหละคือแบบอย่างของนบีอันนี้แหละคือคำสอนเพราะเราไม่รู้ถูกปลูกฝังมาในอดีตเนี่ยเราไม่รู้ครับวันนี้รู้แล้วอ้าวเราก็ไม่เอาเพราะมันไม่ใช่คำสอนของศาสนาไม่ใช่รุกลไม่ใช่วาญิบไม่ใช่ซุนนะห์ในละหมาดไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับไม่มีเลยคือไม่มีฮุกมอะไรในเรื่องนี้เลยปัญหาว่าเราจะไปบอกคนที่เขาทำอยู่ก็ไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่รู้นะเพราะเราเองก็เคยไม่รู้มาก่อนว่างั้นถามว่าคนที่ทำอยากจะรู้ไหมอ่ะครับว่าไอ้ที่กล่าวกันอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับทั้งที่นบีก็ไม่ได้สอนซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ทำตาบีอีนก็ไม่ได้ทำบรรดาอิหม่ามทั้ง4เนี่ยฮานาฟีชาฟิอีฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบะลีเนี่ยก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้ทำไม่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้ทำแล้วมันมาอย่างไรถามถึงที่มาที่ไปของถ้อยคำตะลับฟุสครับที่คนบ้านเราได้ใช้กันก็คืออุซอลีฟารดอนอะไรเนี่ยครับละหมาดอะไรก็ว่าไปจำนวนกี่รอกอาตก็ว่าไปอิมามันหรือมะมูมันอาดาอันกอดออันครับก็ว่าไปเราก็ถามว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคือเราบอกว่าไอ้ถ้อยคำอย่างเนี้ยไม่ได้มาจากนบีไม่ได้มาจากซอฮาบะห์ไม่ได้มาจากตาบีอีนหรือแม้กระทั่งบรรดาอิหม่ามทั้ง4ครับมาลิกีชาฟิอีใครล่ะฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบะลีตัวอิหม่ามทั้ง4เองก็ไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยสั่งสอนลูกศิษย์แต่เรากลับพบตัวบทหลักฐานในตำรับตำราอยู่หลายเล่มที่แจ้งถึงที่มาที่ไปเช่นหนังสืออันฮาวีลิฟตาวาก็มีระบุไว้นะมันเกิดจากความเข้าใจผิดของลูกศิษย์อิหม่ามชาฟิอีเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนเวลาที่เราอ่านตำราเนี่ย คำว่าชาฟิอีก็คือตัวอิหม่ามชาฟิอีแต่ถ้าชาฟิอียะก็คือลูกศิษย์ลูกหาของชาฟิอีไม่ใช่ตัวชาฟิอีนะปัญหาเนี่ยเรื่องเนี้ยเกิดจากความเข้าใจผิดของลูกศิษย์อิหม่ามชาฟิอีที่ชื่ออับดุลละอัซซุบัยรีอับดุลละอัซซุบัยรีเนี่ยไปเข้าใจคำของอิหม่ามชาฟิอีผิดที่อิหม่ามชาฟิอีแกบอกว่าละหมาดเนี่ยมีทั้งพูดแล้วก็มีทั้งทำอับดุลละอัซซุบัยรีก็ไปเข้าใจว่าพูดนี่ก็คือเอาสิ่งที่อยู่ในหัวใจเรียงร้อยออกมาเป็นคำพูดตอนนี้ก็เลยเป็นต้นกำเนิดของถ้อยคำตะลับฟุสแต่ลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีคนอื่นๆเนี่ยก็มาบอกว่าอับดุลละอัซซุบัยรีเข้าใจผิดที่อิหม่ามชาฟิอีบอกละหมาดมีพูดมีทำในนี้เนี่ยไม่ใช่เอาสิ่งที่อยู่ในหัวใจกล่าวออกมาเป็นคำๆพูดคือพูดคำว่าอัลลอฮฺอักบัรจุดมุ่งหมายของอิหม่ามชาฟิอีนั้นคือพ
พูดว่าอัลลอฮุอักบัรทำก็คือการยกมือตักบีรมันก็ตรงกับหะดีษที่ท่านหญิงไอชาได้รายงานนั่นแหละที่บอกว่าในช่วงแรกเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านหญิงไอชาบอกว่าแกนายัฟตะติฮุสศอลาตะบิตักบีรนบีเริ่มละหมาดด้วยการตักบีรคือกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรเสร็จแล้ววะรอฟะอะยะดัยฮัตตามันกิบัยฮินบีก็ยกมือถึงบ่าหรืออยู่ฮาลีมังกีใบฮีฟูรัวเอาซุนัยฮีก็มีในคำรายงานเพราะงั้นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีคนอื่นๆก็มาติงอับดุลละอัซซุบัยรีบอกว่าอับดุลละแกเข้าใจผิดอิหม่ามชาฟิอีไม่ได้หมายถึงการเอาสิ่งที่อยู่ในหัวใจกล่าวออกมาตะลัฟฟุตออกมาเป็นคำๆอย่างนั้นแต่อิหม่ามชาฟิอีหมายถึงการกล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบัรและการกระทำคือการยกมือตักบีรแต่นี้เราเองก็ไปเก็บความเข้าใจผิดของลูกศิษย์อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยแหละเอามาถือปฏิบัติกันเป็นเรื่องเป็นราวครับจนทั้งที่มันไม่ใช่สูตรละหมาดอย่างนบีอย่างซอฮาบะห์ตาบีอีนหรือบรรดาอิหม่ามทั้ง4ก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยครับก็เป็นการถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วโดยที่เรารู้เนี่ยรู้ทั้งรู้เหมือนกับเรากำลังใส่ร้ายกับมัซฮับทั้ง4หรือว่าอิหม่ามชาฟิอีตอนนี้คนที่ทำไปแล้วอ่ะมันติดนะครับอาจารย์โอชิเดียนบางทีจะเลิกอะไรออกไปสักอย่างนึงมันรู้สึกก็ตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งมาแก่เท่าเวลาละหมาดคราใดก็อุซอลลีพอวันที่มาเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่สูตรของนบีครับก็จะต้องละเลิกเอ๊ะพอมันยังไงอ่ะมันรู้สึกพอจะละหมาดมันเคยอ่ะพอมันจะละหมาดว่าเอ้ยไม่ใช่อ้าวละหมาดมาเอาอย่างไม่ต้องอุซอลีเพราะอัลลอฮุอักบัรละหมาดจนกระทั่งเลิกไปแล้วก็มานั่งมึนว่าเออละหมาดนี่มันขาดอะไรเนาะละหมาดนี่มันจะซ้อหรือเปล่าเนาะก็เพราะไอ้ความเคยชินไงครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่ได้ว่าใครเลยเกิดกับตัวเองเพราะเวลาที่เราเรียนรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ครับพอมันไม่ใช่พอเราจะละหมาดเหมือนอย่างนบีเนี่ยละหมาดไปแล้วก็เอ๊ะละหมาดเรานี่มันครบสูตรหรือเปล่า มันขาดอะไรนะแล้วเรื่องมันจะซ้อมไหมซ้อมแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องนึกแล้วก็ต้องย้ำเตือนกับตัวเองว่าถ้าเราละหมาดเหมือนนบีไม่ซ้อมเนี่ยเลิกละหมาดแล้วว่าจะละหมาดตามใครอีกล่ะใครสอนอริยาบทของการละหมาดได้ดีไปยิ่งกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับก็ไม่มีแล้วไม่มีเพราะงั้นทำอย่างนบีแล้วให้สบายใจถือว่าถูกต้องไหมกับการทำในแบบของคนอื่นถูกหรือเปล่าได้หรือเปล่ามันน่าจะสงสัยในรูปแบบของคนอื่นมากกว่าที่จะมาลังเลในรูปแบบของนบีเพราะงั้นพอเราถือว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์จบครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับมันก็ต้องจบด้วยกับหลักการตัวบทหลักฐานแบบอย่างที่ท่านนบีได้กระทำ